เอาล่ะสวัสดีครับคลิปนี้พบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเราจะมาแกะกล่องสี Faber-Castell นะครับ44สีนะครับราคาที่ซื้อมาก็เป็นราคานี้นะครับ575บาทนะครับจริงๆก็รออยากให้ Faber-Castell มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องนะครับแต่ว่าคงต้องรออีกนานเอาเป็นว่าเรามาแกะดูนะครับว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับเผื่อว่าน้องๆหลายๆคนไปเห็นตามร้านเนาะแล้วก็เอ๊ะกล่องนี้มันใหญ่นะมันมีอะไรบ้างเราก็มาเปิดดูนะครับแกะพลาสติกออกเลยส่วนคุณภาพสีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะรีวิวในคลิปถัดๆไปนะครับคลิปนี้เราแกะกล่องกันเฉยๆก่อนนะครับเอ๊แล้วเมื่อไหร่ Faber-Castell จะมาเป็นสปอนเซอร์ให้เราเนาะเอาละกล่องน่าจะเป็นกล่องเหล็กนะครับมีลวดลายกราฟิกที่เป็นกระดาษห่ออยู่เราก็ดึงออกครับปุ๊บปุ๊บเวลาแกะจะส่วนใหญ่จะไม่แกะให้มันขาดนะครับจะคงความสวยงามแบบเดิมเอาไว้นะครับนี่กล่องเป็นกล่องเหล็กนะครับแล้วตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่กระจกแล้วเราก็เปิดมาปึ้มฝาเป็นเปิดแบบนี้นะครับไม่ใช่เปิดแล้วมันติดกันในกล่องก็ประกอบด้วยสีทั้งหมดโอ้ยโ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 ยอย่าหลุดสีลูกเอากลับเข้าคืนตำแหน่งเดิมไหมจำไม่ได้นะครับต้องรื้อมาดูใหม่นะครับต้องย้อนคลิปกลับไปดูว่ามันอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอันนี้จะพยายามเอาไว้ให้มันอยู่ในที่เดิมของมันที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเรียงสีมาตามเฉดแล้วจะได้ใช้งานง่ายๆหยิบยากเหมือนกันเนาะตรงนี้เอาละมันมีสีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับนี่อีกชั้นหนึ่งนะครับมาดูเทียบกัน เป็นแบบนี้นะครับแล้วมีดินสอแถมมา2แท่งมียางลบก้อนใหญ่มาก1ก้อนนะครับไม่รู้จะใหญ่ไปไหนนะครับฟรีดัดแปลว่าดัดฟรีคืออะไรฝุ่นไม่เกาะเลยไม่รู้นะครับจำแปลไม่ออกนะไว้เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นกบเหลาดินสอธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วก็จะมีสติกเกอร์แถมมาเพื่ออะไรไม่รู้นะครับกับนกแก้วนะครับนกแก้วคืออะไรเทคนิคการระบายสีไม้ระบายน้ำนะครับอันนี้สีไม้ละลายน้ำเหรอไม่นะไม่ชอบนะครับไม่ชอบสีไม้ระบายน้ำเพราะว่า ไม่ถนัดนะครับชอบใช้สีไม้ธรรมดามากกว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคการใช้สีไม้ระบายน้ำนะครับคล้ายๆกับการระบายสีน้ำนะครับในกล่องก็คงจะมีเท่านี้นะครับลองดูชั้นต่อไปซิมันมีอะไรไหมน่าจะหมดแล้วแหละแต่ก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับเผื่อมีคูปองชิงรางวัลอยู่ซ่อนอยู่ไม่มีหรอกพูดเล่นนี่ครับเป็นกล่องเปล่าๆนะครับถ้าน้องๆเห็นกล่องแบบนี้น้องๆก็รู้เป็นที่รู้กันนะครับเอานกแก้วไปไว้ข้างหลังดีกว่ากับสติกเกอร์คิดว่าคงไม่ได้ใช้นะครับเอาเป็นว่าถ้าน้องๆเห็นกล่องแบบนี้ก็เป็นที่รู้กันเนาะว่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแย่แล้วดินสอที่เขาแถมมาเป็นดินสอ HB นะครับไม่ใช้ปกติไม่ใช้ดินสอ HB นะครับมันไม่ค่อยเข้มอันนี้อะไร HB ได้ไหมHB ทั้งคู่นะครับเป็นดินสอแบบสามเหลี่ยมนะครับด้ามสามเหลี่ยมใช้ไปจะไม่กลิ้งนะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับ Faber-Castell แบบกล่องเหล็ก40เท่าไหร่48สีนะครับแล้วก็ปิดคืนสวยงามนะครับสนนราคา575บาทใช่ไหม500กว่าบาท575นะครับ
ก็ค่อนข้างแพงนะครับสำหรับสีกล่องนี้แต่ว่าจำนวนสีเยอะๆมันก็ทำให้เรามีเฉดสีเลือกใช้เยอะนะครับแต่เห็นมันจะมีของ Master Art ที่เป็นพี่สิงโตนะครับมี65สีเนี่ยถูกกว่านี้เท่าตัวนะครับน้องๆลองถ้าสนใจก็อยากได้ทางเลือกที่ถูกกว่าก็ลองไปเลือกดูนะครับแต่อันนี้กล่องสวยนะครับกล่องสวยมากแต่คุณภาพเนื้อสีการระบายเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูในคลิปถัดๆไปนะครับจะใช้สีนี้ระบายแล้วก็สอนวาดรูปไปในตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ